รอคนเข้ามาเยอะๆนะพี่เกินๆไม่ใช่เลยเศร้าใจตายแล้วเนี่ยตายแล้วคอนเทนต์อะไรให้เขาดูไม่ก็เขาคุยกับแฟนครับก่อนแป๊บนึงเนี่ยตอนนี้ได้ยินหมดแล้วมึงพูดกันสองคนอะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมึงก้าวอยากดูต่อจุงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือซะว่าจบซีซั่นแรกจบแบบนี้มันข้างคาซะจริงเลยนี่วันนี้ใส่เสื้ออยู่ด้วย Be happy โยโย่พี่เอกสวัสดีครับพี่นุ่นจะเข้ามาไหมคิดว่าน่าจะไม่ใช่มีเสียงกระซิบข้างๆได้ยินใช่ไหม Sorry เสียงพวกมึงยืมพอดียืมที่ชาร์จแบตน้องสาวโอ้โหคนหูคนดู 20,000 กว่าโอ้ขอแคปไว้หน่อยนะโทษทีอย่าเพิ่งไปกันนะ ขอแคปไว้ก่อน โอ้โหเป็นประวัติการเลยเมื่อก่อนไลฟ์ที400นี่หืดขึ้นคอเลย มึงบีบไงบีบเล่าซีซั่น2ให้ฟังหน่อยอ๋อเล่าก็จะสปอยเกินไปเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าน้ำพิงก็ต้องการเวลาอัมพลก็ต้องหากลยุทธ์ใหม่ในการเข้าหาน้ำพิงเพราะว่าแผลยังสดอยู่ยังอักเสบอยู่น้ำพิงก็อัมพลก็ไม่รีบร้อนสนุกกันไหมจ๊ะวันนี้หลายคนบอกว่าเสียดายอยากดูต่อตัวผมเองก็เสียดายเหมือนกันพอรู้ข่าวเมื่อวานว่าไม่ได้ออกอากาศต่อก็ถือซะว่าโอเคไม่เป็นไรจบซีซั่นแรกเดี๋ยวมีซีซั่น2เนาะโอเคดีใจจังมีคนดูเยอะวันนี้มีในไลฟ์มีคนตั้ง 23,000 โห 26,000 ว้าวอีกเรื่องนึงลืมบอกคนที่เมื่อ2วันก่อนปิดรับเสื้อไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงรูปกับเสื้อผมอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปสั่งในนั้นได้เลยนะครับฮัลโหลเบบี้โบบอกว่าสู้ๆครับรอดูซีซั่น2นี่แฟนคลับตัวจริงครับอยากดูอีกเดี๋ยวผมจะกลับไปย้อนมีใครย้อนดูใน YouTube หรือในแอปพลิเคชันบ้างตัวผมเนี่ยย้อนดูตัวเองเป็น10รอบเลยคนเยอะมากจริงอ่านไม่ทันเลยคอมเมนต์ตอนนี้ เพียบเลยมีคนบอกว่าพี่ก๊อตสปอยต่อเลยโหสปอยต่อเลยเหรอเอาเป็นว่าเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าเรื่องราวกับพ่อก็จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่องราวกับพี่พิงก็ไม่ได้ยอมง่าย
แล้วก็ไม่บอกก็ดีกว่าโอเคก็หวังว่าละครวันนี้จะทำให้สนุกนะครับมีความสุขกันมากๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ดูสดในวันนี้แล้วก็รอตามดูในซีซั่น2 อย่างเป็นทางการใช้คำว่าซีซั่นแรกและซีซั่น2แล้วละกันเนาะโอเคไปละพอแล้วไงนั่นเองนะเดี๋ยวจะให้ดูมีคนพากมันน้อยไปคุยอีกคุยอีกน้องสาวบอกว่าน้อยไปคุยอีกคิดถึงพี่ชายพี่ก็อ่านคอมเมนต์เขาเออแล้วหนึ่งนะพี่ไม่รู้จะคุยอะไรพี่ก็ลองเดี๋ยวพี่อ่านคอมเมนต์โอเคโอเคลองพูดสักประโยคในฉากก็ได้นะอยากฟังฉากจบเมื่อกี้กี่พูดว่าอะไรนะเอามูบิ๊กเป็นน้ำพิงโอ้อันนี้ไม่น่าจะใช่นี่น่าจะบวมน้ำเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะในบทบอกว่าอ๋อผมรู้นะว่าพี่ต้องการเวลาใช่ปะผมรู้นะว่าพี่ต้องการเวลาแล้วก็อะไรอีกนะผมเคยบอกพี่ว่าผมจะกอดพี่ในฐานะน้องชายแต่นับจากนี้ไปผมจะไม่กอดพี่ในฐานะน้องชายอีกแล้วนะกอดในฐานะน้องสาวโอเคโอเคแล้วหลายโอเคแล้วเนี่ยไม่รู้จะคุยแล้วเนี่ยเลฟเขาไปมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปค่ะพี่ตุ๊กกี้ยังไม่มาเลยถอดเสื้อมาโชว์ลายชัดๆโอ้โหอะไรนะถอดเขาบอกให้ถอดเสื้อมาโชว์ลายชัดๆอ๋อลายอะไรคะลายเสื้อหรือลายอะไรนี่ครับเสื้อนี่คือแบบแฮปปี้เฟสของอัมพลในห้วงความคิดผมนะแล้วใช้คำว่า be happy เพราะว่าอัมพลเวลาเข้าหาน้ำพิงอ่ะมันจะมีเพลงเอา iPad มายืมหน่อยสิ iPad เปิดเพลง Lemon Tree ให้พี่หน่อยนี่ต้นมะนาวเหรอฮัลโหลน้องแอร์น้องแอร์เข้ามาคอมเมนต์ทุกคนขำไอ้มุกน้องสาวพี่อ่ะ นี่เพลงนี้เวลาถ้าใครเคยดูสัมภาษณ์นะที่ก๊อตบอกว่าเวลาเข้าไปหาตัวละครน้ำพิงก๊อตจะใช้เพลงนี้เป็นริทึมในการเข้าไปหาน้ำพิงคุณการันพี่เล่นแล้วคุณการันคือใครคุณการันคือครัวซองทำนองรักโหนานมากแล้วมีคนจำได้อ่ะนี่เลยเก่งมากโอเคครับได้โอเคโอเคพอละที่สุดในการไลฟ์ของพี่ชายแล้วค่ะทุกคนไม่ถ้าไลฟ์เรื่องแบบที่ไม่รู้แล้วก็อันนี้อีกเพลงนึงจะให้ฟังอีกเพลงนึงเพลงที่เข้าหาพี่นุ่นอีกเพลงนึงประมาณนั้นไอ้เต้ยมาคอมเมนต์หมอยศวินขอบคุณตีนมีใครอยากจะถามอะไรไหมนอกจากว่าจะได้ออนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถึงโมงแน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงรูปนะครับสำหรับเสื้อรอบสองแล้วก็แล้วก็น่าจะเปิดอีกรอบหนึ่งมีคนถามว่าเข้าหาคุณโบใช้เพลงอะไรโอ้ยหลายเพลงเลยเพลงเดียวไม่พอ Good night ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ยังไงเจอกันหลังจากที่ละครกระเช้าสีดากลับมาออนแอร์เนาะอ๋อมีคนอยากให้พูดถึงพี่ละตีพี่ละตีก็คือพี่คลาเดียพี่คลาเดียเป็นคนที่น่ารักมากทำงานด้วยแล้วแฮปปี้มากมีความสุขมากเส้นตื่นมากพี่คลาเดียแล้วก็พออยู่ในซีนก็ทำให้เราดูหมองไปเลยเพราะว่าผิวขาวมากไปละสวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้ายิ้มหล่อๆก่อนนอนด้วยนะผมกินไปแล้วกูจะไม่เป็นตัวเองเพราะพวกมึงนี่แหละภาคกูอยู่นั่นแหละ